กไว้ก่อนขอหยุดพักไว้ก่อนเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนบริษัทต้นสังกัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเร็วๆนี้ไม่ไปไต้หวันละไปจีนตลาดใหญ่กว่าจีนเลยลุยจีนเลยดีกว่าลุยจีนเลยดีกว่าเพราะหน้าได้อยู่แล้วไหนๆก็ภาษาก็เรียนมาแล้วถูกต้องลุยจีนตลาดใหญ่เอางี้ดีกว่าไปถามหนุ่มโตอัปเดตกันเลยค่ะครับหลังจากมีแผนจะออกอัลบั้มในฐานะศิลปินหนุ่มคนใหม่ของไต้หวันสำหรับหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์ที่จู่ๆก็ต้องพับโปรเจกต์ดังกล่าวลงแถมต้องบินกลับไทยทันทีซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเผยถึงสาเหตุเพราะว่าขนาดนี้บริษัท Sony Music ที่เจ้าตัวเคยสังกัดอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งภายหลังได้มารวมตัวกันกับบริษัท BEC Tero จึงเป็นผลให้อัลบั้มเพลงที่เตรียมเอาไว้ต้องเบรกชั่วคราวแต่ยังไงหนุ่มโตก็บอกว่าไม่เป็นอุปสรรคในการโกอินเตอร์แม้ว่าจะไม่ได้ราบเรียบและเป็นไปได้สวยเหมือนกับศิลปินคนอื่นๆก็ตามครับแต่เร็วๆนี้หนุ่มโตก็เผยเอาไว้ว่ากำลังจะบินลัดฟ้าไปจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อที่จะคุยงานโกอินเตอร์อีกรอบแต่จะออกมาในรูปแบบไหนนั้นเจ้าตัวแย้มเอาไว้ว่ากลับมาเมื่อไหร่จะมาเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนครับและในระหว่างที่รอการพูดคุยงานกับจีนนั้นหนุ่มโตก็ขอเอาใจแฟนๆชาวไทยด้วยการเตรียมจะปล่อยซิงเกิลที่2ซึ่งเพลงนี้เจ้าตัวบอกว่าจะรู้สึกเป็นตัวเองมากขึ้นหลังจากสร้างเซอร์ไพรส์แฟนๆไม่คุ้นหูในซิงเกิลเพลงแรกอย่างกั๊กมาแล้วครับซิงเกิล2เสร็จแล้วครับก็น่าจะเป็นประมาณกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนพฤษภาคมคงได้ฟังซิงเกิลที่2ครับชุดนี้แต่ละซิงเกิลจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเพลงที่2จะเป็นเพลงที่กลับมาเป็นสไตล์ที่ทุกคนคุ้นกันดีครับผมก็น่าจะเป็นเพลงรักแล้วก็เพลงฟังสบายๆเพลงป๊อปๆแล้วก็มีดนตรีซึ่งในเพลงนี้เนี่ยมีเปียโนนำแล้วก็มีผมเล่นเป็นเปียโนไฟฟ้าด้วยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในเพลงนี้แต่รับรองว่าเปิดมาก็รู้เลยว่าเป็นเพลงโตแน่ๆอย่างเพลงแรกเนี่ยมีอะไรที่มันใหม่ๆมาแล้วเปลี่ยนไปแล้วสนุกบ้างเพลงที่2ก็จะเป็นสีสันเปียโนอบอุ่นรักๆเหมือนกับทุกคนที่คือมีเพลงที่คุณคาดหวังว่าต้องมีแล้วก็มีเพลงที่คุณไม่คาดหวังว่าจะมีก็สับกันไปครับสถานที่ต่างประเทศที่จีนที่อะไรครับผมก็มีครับผมตอนนี้ก็ปลายเดือนนี้ก็จะมีการมีไปคุยมีคุยธุระครับกับผู้ใหญ่ทางที่จีนด้วยครับในรูปแบบไหนยังบอกไม่ได้ครับผมเพราะว่าไปกับผู้ใหญ่ในกับในบริษัทด้วยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเราเปลี่ยนมันเป็นจาก Sony Music มาเป็น BEC Tero Music นะครับตอนนี้มันก็ต้องคุยกันใหม่กับทางไต้หวันกับทางจีนอะไรเริ่มใหม่กันหมดนะครับอย่างที่บอกว่าผมก็ยังพร้อมและผมก็ยังรอวันนั้นอยู่ก็โดยการแค่เปลี่ยนชื่อบริษัทมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ประเทศเราครับมันเปลี่ยนในองค์กร Sony Music ทั่วโลกฉะนั้นเนี่ยครับผมมันก็เลยเกิดมีผลกระทบหน่อยครับบินไปจีนแผ่นดินใหญ่หรือบินไปอะไรจีนครับผมแผ่นดินใหญ่ครับครับมั่นใจกับการไปทางการไปเที่ยวโน้มผมมั่นใจนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราพร้อมอยู่แล้วครับผมไม่รู้สึกว่าการที่เราไปอยู่ไต้หวันมา1ปีครึ่งแล้วเกิดการเปลี่ยนบริษัทอะไรต่างๆแล้วเราต้องกลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยมันเป็นอุปสรรคตรงไหนเลยเพราะว่าสำหรับผมแล้วมันความรู้ประสบการณ์ที่เราได้ภาษาที่เราได้เนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาครับผมโปรเจกต์ทุกอย่างมันแค่รอมันเหมือนแค่รอเชื่อมต่อกันนิดเดียวเองครับจริงๆเราเตรียมไว้หมดแล้วครับการได้กลับมาเมืองไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหนึ่งผมได้กลับมาอยู่กับครอบครัวได้อยู่กลับมาอยู่กับเพื่อนที่สำคัญเลยคือผมได้กลับมาออกอัลบั้มที่นี่ซึ่งเราไม่ได้ออกอัลบั้มที่นี่มาตั้งแบบ2ปีอะไรเงี้ยผมว่าเราให้ความสำคัญกับแฟนเพลงที่เมืองไทยก่อนดีกว่าใครที่รอติดตามผลงานการโกอินเตอร์ของหนุ่มโตที่แดนมังกรก็ต้องอดใจลุ้นหนุนใจเชียร์กันไปก่อนแต่แฟนๆชาวไทยไม่ต้องรอเพราะเจ้าตัวกำลังจะทยอยปล่อยผลงานเพลงออกมาอยู่เรื่อยๆว่าแต่ซิงเกิลที่2นี้จะเพราะซึ้งกินใจขนาดไหนกลางเดือนพฤษภาคมนี้ได้ชมกันอย่างแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นแหมหนุ่มปากหวานอีกหนึ่งคนนะฮะเอาใจแฟนคลับชาวไทยล้วนๆเลยนะครับสัมภาษณ์นี้แหมอ่ะนะก็หนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์น่ารักที่เดียวเชียวตอนนี้เขาก็แบบความรักกำลังไบรท์ถือว่าเช้าเลยไบรท์ยิ่งเช้าเลยอ่านะ